วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงบิตคอยน์นะครับแล้วก็พูดถึงอัลคอยอย่างเอฟหรือเหรียญลิงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างเนียที่กำลังเกิดความคึกคักอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมกันมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะรวมถึงช่วงนี้ถือว่าเริ่มที่จะมีอะไรคุกรุ่นอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะบิตคอยน์ที่กำลังที่จะมีสปอต ETF น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญบนตลาดคริปโตเหมือนกันยังไงช่วงนี้ห้ามพลาดกันเลยเนาะเพราะว่าบิตคอยน์มาลงมาเยอะมากๆแล้วถูกต้องไหมถ้ามันกลับขึ้นไปเนี่ยอันนี้น่าลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงชะโลกก็ได้บอกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมว่ามันกำลังที่จะขึ้นในส่วนของตัวเวฟที่5นะครับซึ่งถ้าเวฟ5เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าไฮเดิมหรือว่ามากกว่า 60,000 กว่านั่นแหละนะครับผมซึ่งลุงชะโลกก็เน้นย้ำนะครับผมว่าอย่าตกรถประมาณนั้นก็ขอให้มันจริงนะครับผมก็เอาใจช่วยขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆน่าที่จะทำให้แฟนๆคริปโตชาวไทยยิ้มออกหลังจากที่ตลาดลงมาโอ้โห5-6เดือนแล้วนะครับน่าจะอึดอัดกันอยู่พอสมควรเนาะโอเคไม่พูดพร่ำรำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Netflix กันก่อนเลยนะฮะเรียกได้ว่าราคาร่วงในช่วงนี้นะครับกว่า 25% เนาะก็คือพันผวนยิ่งกว่าตลาดคริปโตกันเสียอีกนะครับผมจะมาบอกว่าเฮ้ยคริปโตพันผวนนะครับไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันคริปโตพันผวนจะพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูช่วงหลังๆมานี้หลายตัวตลาดหุ้นต่างๆก็พันผวนไม่แพ้ไปกว่าคริปโตเลยนั่นเองหรือว่าอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับหรือบางหุ้นก็พุ่งแรงอย่างเช่นหุ้นในไทยมีบางตัวพุ่งทุนมูลโอ้โหพาราโบลิกขึ้นไปเลยนะครับแรงกว่าคริปโตซะอีกนะครับผมซึ่งทั้งนั้นก็ลองศึกษากันดูแล้วกันเนาะไม่ได้มีแต่แค่ในเรื่องของคริปโตนะก็ยังไงลองศึกษาตัวอื่นเอาไว้ด้วยก็ได้นะอันนี้ผมพูดถึงแฟนๆคริปโตนะครับเผื่อที่จะได้ดูตลาดอื่นๆเอาไว้ด้วยเนาะไม่ได้มีแต่แค่คริปโตที่เราสามารถที่จะเทรดหรือว่าทำเงินกับมันได้นั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุนะครับผมในเรื่องของการที่ Netflix ตกต่ำลงมาในช่วงนี้นะครับผมก็เลยดูว่าตกไปกว่า 57% นับตั้งแต่ช่วงต้นปีถือว่าเยอะมากๆนะเกือบ 60% น่ะก็คือเป็นในเรื่องของ Netflix นะครับที่มีจำนวนยูเซอร์เนาะที่ไม่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณจิมแครมเมอร์นะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับผมว่า Netflix บายนะครับผมในช่วงต้นปี2022นี้อันนี้ผมแค่มาแซวแกเฉยๆนะครับผมซึ่งทั้งนั้นโอเคแหละช่วงต้นปีราคา Netflix อาจจะทรงไม่ดีเนาะซึ่งมันก็ทรงไม่ดีจริงๆนะครับเรียกได้ว่ามีข้อมูลตามหลังข่าวมาเนาะก็คืออย่างที่บอกไปว่ามีจำนวนยูเซอร์ที่น้อยลงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนั่นเองแล้วก็ประกอบกับเริ่มที่จะมีหลายๆโปรเจกต์หรือว่าหลายๆธุรกิจเริ่มที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้งนั้นก็ใครพูดอะไรก็ยังไงแล้วอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อนักวิเคราะห์ไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นเนาะศึกษาด้วยตัวเองเราจะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราด้วยนะครับแล้วผมคิดว่ายังไงแล้วการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีวันที่ผิดพลาดอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราลงทุนในสิ่งที่เรารู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยต่อให้มันผิดพลาดนะต่อให้เราเสียเงินเราก็จะสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เราผิดพลาดเอามาพัฒนาแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันแต่กับการถ้าเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเชื่อคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราเสียตังค์เราก็ไม่รู้ว่าเสียเพราะอะไรเพราะเราฟังเข้ามาอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็จะไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของBitcoin ในขณะนี้กันบ้าง นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลเนาะมาจากทางคุณ T Analyst นะครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับผมของตัวชาร์ตแพทเทิร์นเนาะคุณคนนี้ชอบเอาแพทเทิร์นเก่าๆมาให้กับพวกเราดูอยู่แล้วแต่ก็ถือว่า make sense แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งแพทเทิร์นที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะก็คือตัว Bump and Run Reversal Bottom นะครับผมก็เรียกได้ว่าตรงตามตำราเนาะก็จะมี Lead In Fade นะครับผมมี Bump Fade แล้วก็ Break ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้throwback หรือว่าย่อกลับมาเทสในส่วนของตัวเทรนด์ไลน์ขากดนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วขอให้ไม่หลุดแล้วก็ขอให้ขึ้นไปแบบแพทเทิร์นนี้จริงๆนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลของตัว daily time frame นะคิดเห็นกันยังไงสำหรับตัว pump and run reversal นี้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับซึ่งไม่ว่า Bitcoin จะ pump หรือว่าจะ moon อะไรแต่อย่างใดเนี่ยแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัว Bitcoin dominance เนาะช่วงนี้พอบิตคอยพุ่งขึ้นมาสัก 1-2% ถ้าเราสังเกตดูนะเอาคอยเลยดูว่าดีด้าทูนามูลเป็น 10% 30% หลายตัวเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูในส่วนของบิตคอยโดมิแนนเนาะ
ก็ทำในส่วนของตัว pattern bear flag นะครับหรือว่าโอเคแหละ Bitcoin ก็โตก็ไม่มีปัญหาเติบโตได้เนาะแต่ถ้า Bitcoin เติบโตเนี่ยคับคล้ายคับคาหรือว่ามีทรงว่า altcoin ต่างๆมีโอกาสที่จะ outperform หรือว่า altcoin will pump นั่นเองนะครับสำหรับข้อมูลของตัว BTC Field เนาะที่ได้เอาข้อมูลชาร์ต Bitcoin Dominance อันนี้มาแบ่งปันกันนั่นเองยังไงต้องรอจับตานะสำหรับตัว altcoin นะครับยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปถือ altcoin ซะทีเดียว 100% นะก็โอเคแหละอาจจะแบ่งส่วน 50% เป็น Bitcoin 25% เป็น Large Cap อีก 25% เป็น Mid Cap Small Cap อะไรก็ว่ากันไปก็ลองแบ่งสัดปันส่วนดูเอาไว้แล้วกันนะครับแต่ก็ถ้าเซฟๆเนาะก็อาจจะเป็น 50% เป็น Bitcoin แล้วก็25 Large Cap Small Capก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ Altcoin อีกหนึ่งตัวที่กำลังฮอตฮิตแล้วก็หลายคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับก็เรียกเดียวว่าวันที่20นะครับผมจะมีการเปิดในส่วนของตัว Stablecoin ใหม่บน Near Protocol นั่นเองก็คือตัว USN ก่อนหน้านี้เรามี UST ถูกต้องไหมที่เป็น Stablecoin ที่ทำโดย Terra ถูกต้องไหมครับซึ่งกำลังที่จะมีใหม่ก็คือ USN ซึ่งเป็นของ Near Protocol เนาะก็คือมีสิ่งที่เจ๋งก็คือเป็นสามารถที่จะเอา USN เนี้ยไปสเต็กหรือว่าสามารถที่จะได้รับเงินปันผลราวๆสัก 20% บางแหล่งข่าวบางฝรั่งบางคนบอกว่า 30% อันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวเลขเป๊ะๆมันจะประมาณแบบไหนนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Algo Stablecoin เนาะหรือว่าเป็น Stablecoin ที่ใช้อัลกอริทึมในการแบ็คอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอผลข้อมูลจากคุณพิริสบุญเลื่อนมากๆเลยนะยังไงเข้าไปติดตามกันได้ในมีเดียมนะครับมีบทความดีๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยคิดว่าน่าที่จะเป็นประโยชน์กันยังไงกดเข้าไปให้กำลังใจคนที่ทำคอนเทนต์ออกมาดีๆด้วยนะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็สิ่งที่น่าสนใจนะสำหรับตัว USN หรือ Stablecoin ของเนียที่จะเกิดออกมาเนี่ยสิ่งที่มันเจ๋งเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของตัวโมเดลนะครับที่ทางเนียจะเอาไปใช้เนาะผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับทางลูน่านะครับก็คือเนียเนี่ยจะถูกแปลงเป็น USN ด้วยอัลกอริทึมเช่น1เนียมูลค่าตัวนี้ก็ราวๆสัก16-17ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับก็จะถูกเบิร์นออกไปกลายไปเป็นมินต์ตัวเซฟคอยอย่าง USN เนี่ยก็17ดอลลาร์หรือว่าเทียบเท่ากับราคาเนียในขณะนั้นก็เรียกได้ว่าเหมือนกับตัวTerra เลยนั่นเองหรือว่าพูดในทางกลับกันก็คือถ้ามีคนต้องการใช้งานตัว USN หรือว่า Stablecoin ของ Near เนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีการเบิร์นเหรียญ Near เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ถ้าคุณต้องการที่จะเอาเข้าไป Stake หรือว่าเอาไปกินเงินปันผล 20% เนี่ยโอเคคุณก็จะต้องการเหรียญหรือว่าต้องการ Stablecoin อย่าง USN ถูกต้องไหมก็คือต้องการมันก็เลยได้ส่งผลให้มีการเบิร์นในส่วนของตัวเนียที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะนี่ก็ต้องรอจับตาว่าอีโคซิสเต็มของเนียจะทูเดอะมูนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอจับตานะว่าเปิดใช้งานจริงแล้วเนี่ยเม็ดเงินจะหลั่งไหลเข้าไปมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ผลตอบแทนมันยั่วยวนใจ 20-30% ผมคิดว่าน่าจะมีแรงจูงใจในการได้ทำให้เม็ดเงินต่างๆหลั่งไหลเข้าไปเยอะแน่ๆนะครับผมอันนี้ก็คิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลของเนียคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมที่เนียเกิดความเครียดข้างในช่วงนี้นะฮะก็ลิสต์เข้าไปใน FTX Exchange ตั้งแต่วันที่19แล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่สามารถที่จะให้นักเทรดหรือว่านักลงทุนจากทางฝาก FTX เข้ามาลงทุนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเนียอีกครั้งนึงแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้ขอให้มัน break or ทำให้ก็มันก็จะได้เป็นแบบตัวแรกๆเนาะที่โอเคหลังจากที่ตลาดคริปโตร่วงลงมาแรงเนี่ยมันจะมีตัวไหนไหมที่จะที่กำลังที่จะมาเป็นออทำให้โชว์ให้คนอื่นเขาดูประมาณนั้นนะฮะในตอนช่วงนี้คริปโตนี่หาออทำให้ยากเนาะเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวในนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอจับตากันดูนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึง Stablecoin อย่างเนี่ยนะครับขอพูดถึงอีกหนึ่งรุ่นใหญ่ที่ทำ Stablecoin อย่างใดกันบ้างนะครับก็คือ MakerDAO นั่นเองนะฮะล่าสุด deploy หรือว่านำไปใช้หรือว่าเริ่มเข้าไปยัง Layer 2 Network อย่างตัว Starnet เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเรียกว่าต้องการที่จะขยายการใช้งานหรือว่าขยาย Ecosystem ไปยัง Layer 2ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับเพราะว่า Layer 2ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรที่จะมองข้ามเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่จะทำให้อีเธอเรียมมีความคึกคักหรือว่ามีการใช้งานที่ดีเพิ่มมากขึ้นเร็วขึ้นถูกลง
นั่นเองนะเลเยอร์2น่าที่จะเป็นพระเอกในปีนี้แล้วเราน่าที่จะได้เห็นหลายๆตัวเข้ามาในเลเยอร์2 ecosystem มากขึ้นซึ่ง Megadao หรือว่า MKR ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เริ่มที่จะเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับก็ยังไงแล้วผมไม่ได้ติดตามเลยนะสำหรับราคาของ MKR ยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาในส่วนของตัวราคาดูแล้วกันซึ่งในอนาคตเพื่อนๆมองว่าเลเยอร์2มันจะมา Megadao ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ไปกับเขาด้วยนะครับเจนก็ต้องรอจับตากันดูอย่างใกล้ชิดเลยนะว่าเซฟคอยอย่างใดเนี่ยจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูทิศทาง F Coin กันบ้างนะครับก็ช่วงนี้พุ่งแรงกว่า 55% นะครับจากข่าวลือ Boy F Yacht Club Land Drop นะครับหรือว่าจะถูกแจก Air Drop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าแจกจริงผมก็คงไม่ได้แปลกใจอะไรเนาะเพราะว่าคนที่ถือ Boy F Yacht Club นี่เรียกได้ว่าแจกกันเป็นล้านอยู่แล้วนะครับผมล่าสุดที่แจกตัว F Coin ให้คนที่ถือBoy F Yacht Club คนละ 10,000 เหรียญ10,000 เหรียญลิงอ่ะหรือว่า 10,000 เหรียญ F Coin เนี่ยก็แจกกันแบบโอ้โห4-5 ล้านประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่แจกกันมา10ล้านก็เฉยๆนะครับผมสำหรับสุลต่านหรือว่าคนรวยของลิงนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่ามีข่าวลือแล้วกันนะครับว่าโอเคที่เขาจะเปิดตัวในส่วนของตัว Metaverse ที่ชื่อว่า Otherside นะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้มีการเปิดขายโอเคแหละมีการ Airdrop ในเรื่องของแลนด์แล้วก็จะมีการซื้อขายที่ดินและการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้หรือว่าอีโคซิสเต็มของ Ape เนี่ยยังไงแล้วก็จะต้องใช้เหรียญ Ape Coin ในการเอาไปทำธุรกรรมหรือว่าเอาไปซื้อนั่นเองซึ่งหลายคนก็คาดกันว่ามันจะส่งผลให้มีดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองในการที่จะแย่งกันเข้าไปซื้อที่เด่นอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเหมือนกันสำหรับตัวอีโคซิสเต็มของ Ape นะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าเราดูในส่วนของตัวชาร์ตกันบ้างนะครับก็ถือว่าทรงแบบเบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นชาร์ตเดลี่ด้วยนะครับเบรกขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ต้องรอดูแหละว่าจะไปถึงเป้าแรกที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเดาๆเป้าแรกก็อาจจะไปสัก28ประมาณนั้นเนาะถ้าเราดูในส่วนของตัว Fibo 0.618ลองดูแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าเรียกได้ว่าเปิดมาปุ๊บลิสต์แทบจะทั่วโลกนะครับผมเรียกได้ว่าexchange list ก่อนที่เหรียญจะเปิดอีกนะฮะสำหรับตัว F Coin มาแรงจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ใหม่มากๆนะครับผมถ้าใครชื่นชอบเหรียญใหม่ๆเหรียญที่เพิ่ง list เนี่ยลองศึกษาตัว F Coin กันเอาไว้ให้ดีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้นะครับก็ช่วงนี้ถือว่า Bitcoin เกิดความคึกคักตลาดคริปโตเกิดความคึกคักเนาะก็เป็นในเรื่องของอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีในส่วนของ Spot Bitcoin ETF ที่เราได้ทำข่าวกันไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นั่นเองสำหรับที่ทางออสเตรเลียนะยังไงก็ต้องรอดูนะครับเขาบอกว่ามี Bitcoin แล้วก็มี Ethereum ด้วยนะครับยังไงก็ต้องรอดูแหละว่าจะจริงหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็แต่ก็น่าจะจริงนะผมคิดว่านะครับเพราะว่าออสเตรเลียก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ approve ในส่วนของตัว Spot ETF นะฮะซึ่งอาทิตย์หน้าก็จะเปิดในส่วนของการซื้อขายจริงๆนะครับก็ต้องมาลุ้นแหละว่าเม็ดเงินวันแรกจะเป็นเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะทำให้โลกฮือฮากันอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับกองETF ที่กำลังจะเปิดนั่นเองนะครับซึ่งปีหน้าหรือว่าปีนี้นี่แหละนะฮะขอให้ทางฝั่งอเมริกา approve สักทีนะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้ To The Moon อยู่พอสมควรนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลจากทางCryptoDoc กันไปนะครับก็คือคุณทะเลนตึ๊ดๆคุณคลิปCSRW นะครับผมเติม ADA สักหน่อยครับรอบนี้ขอบคุณข่าวสารดีๆครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ LINE @cryptodoc แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งของรางวัลไปให้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ